จนบุรีประชุมเตรียมจัดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสถาปนาของคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศโดยเน้นกิจกรรมเพื่อเยาวชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมมณีเมืองกาญชั้น2สารการจังหวัดกาญจนบุรีนายศักรินทร์ทุมเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาสนใจการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยได้มีการกระจายการจัดกิจกรรมออกสู่ต่างจังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกีฬายูธโอลิมปิกรวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิกปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากสำหรับกิจกรรมในปี2023นี้คณะกรรมการจัดกิจกรรมได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิกปลูกฝังการออกกำลังกายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการวิ่งในระยะมินิมาราธอนและระยะฟันรันรวมถึงกิจกรรมพิเศษกีฬาสำหรับเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนสนใจกิจกรรมกลางแจ้งโดยเป็นกีฬาพื้นฐานเพื่อปูรากฐานทักษะกีฬาและเสริมสร้างสุขภาพตั้งแต่ยังเยาวชนข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน